ี่เวทกับแฮมสตริงตรงนี้นะคะคือต้นขาด้านหลังค่ะโดยที่ไม่ใช่อุปกรณ์เป็นบอดี้เวทค่ะทำง่ายๆที่บ้านเลยให้เรามีเลียวนะคะหลังขาที่กระชับค่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะเราเรียกว่าท่า Groot Hamstring Raise ค่ะท่านี้นะคะให้ผู้ฝึกนะคะคุกเข่าค่ะพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้านะคะแล้วก็อยู่ในท่าวิดพื้นค่ะแล้วก็ดันตัวเองขึ้นมานะคะท่านี้นะคะจะทำงานที่แฮมสตริงค่ะสำคัญคือหัวเข่าต้องสัมผัสพื้นแล้วก็ขาด้านหลังนะคะต้องเหยียดตรงค่ะปลายเท้าชันอยู่กับพื้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครมีฝาผนังก็ให้เอาฝาเท้ายันกำแพงไว้หรือฝาผนังไว้ค่ะมันจะทำให้เราตัวไม่เคลื่อนไหวนะคะหรือถ้าใครออกกำลังกายกับเพื่อนหรือบัดดี้นะคะให้เพื่อนนะคะจับปลายเท้าไว้ค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเราเคลื่อนไหวแล้วเราก็โน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ดันตัวเองมาในท่าพุชอัพค่ะท่าต่อไปนะคะซิงเกิลเลกกรูทบริดจ์ค่ะท่านี้นะคะให้เรานอนแล้วก็ขาหนึ่งข้างนะคะทำมุม45องศาแบบนี้ส่วนขาอีกข้างหนึ่งให้เหยียดตรงแบบนี้นะคะแล้วน้ำหนักนะคะให้น้ำหนักอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วก็ยกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะยกตัวแค่ระดับแค่สะโพกจนถึงหลังนะคะหลังด้านบนเนี่ยก็คือให้ติดพื้นไว้แล้วในจังหวะที่ขึ้นให้เราเกร็งสะโพกค้างไว้ด้วยค่ะท่านี้จะได้ต้นขาด้านหลังเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครมีเก้าอี้หรือโต๊ะนะคะให้ทำกับเก้าอี้กับโต๊ะที่บ้านก็จะได้กล้ามเนื้อก้นที่ลึกเข้าไปอีกค่ะแต่ถ้าใครไม่มีก็ทำกับพื้นแบบนี้ก็ได้ค่ะทำกับพื้นราบแบบนี้ก็ได้ค่ะท่าต่อไปค่ะท่ากุดมอร์นิ่งค่ะให้เรายืนนะคะแล้วก็ดันสะโพกไปข้างหลังแบบนี้ค่ะตัวนะคะหลังไม่งอค่ะอยู่ในระนาบตรง90องศาแบบนี้นะคะเป็นมุมฉากเลยช่วงจังหวะลงนะคะขาเหยียดตรงค่ะแล้วก็ดันสะโพกไปข้างหลังแบบนี้ท่านี้ก็จะได้แฮมสตริงต้นขาด้านหลังเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะท่านี้ต้องห้ามหลังงอเด็ดขาดค่ะต้องหลัง90องศาลักษณะนี้นะคะท่าต่อไปนะคะเรียกว่าท่าอินชอมค่ะก็คือเหมือนกับท่าแพงนะคะท่าสตาร์ทก็คือให้เรายืนแล้วพร้อมกับขาเหยียดตรงค่อยๆค่ะค่อยๆเดินโดยการคลานแบบนี้แต่ขาเหยียดตรงไปนะคะแล้วดึงตัวเองกลับมาค่ะท่านี้ก็จะได้ต้นขาด้านหลังเหมือนกันค่ะขาเราต้องไม่งอนะคะขาเราต้องเหยียดตรงตลอดค่ะเพื่อจะให้แฮมสตริงทำงานท่านี้ก็จะเป็นการสเตรทชิ่งไปในตัวด้วยนะคะท่าต่อไปนะคะท่าควอดเลกเคอร์ค่ะท่านี้นะคะอยู่ในท่านอนคุกเข่าเหมือนท่าดองกี้คิกแบ็กนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าเราจะพับขาเข้ามาจากหัวเข่านะคะพับเข้ามาให้ตรงแฮมสตริงทำงานแบบนี้นะคะก็คืออยู่ใน90องศาแล้วก็พับขาขึ้นมาตั้งฉากตรงนี้จะรู้สึกว่าแฮมสตริงทำงานค่ะก็คือทำทั้งสองข้างข้างละเท่าๆกันเลยนะคะก็คือให้คุณหาโฟกัสว่าอาจจะเลื่อนสูงขึ้นนิดนึงให้รู้สึกว่าข
าด้านหลังเนี่ยคุณทำงานมากขึ้นให้ทำทั้งสองข้างข้างละเท่าๆกันนะคะและอย่าลืมค่ะหลังต้องไม่งอหลังต้องเป็นระนาบขนานกันแบบนี้นะคะนะคะ single leg deadlift ค่ะให้นำขาข้างหนึ่งนะคะไว้ด้านหน้าพร้อมกับยกขาอีกข้างหนึ่งนะคะไปด้านหลังแบบนี้ค่ะท่านี้ก็จะได้แฮมสตริงเหมือนกันนะคะสำคัญคือต้องรักษาบาลานซ์ดีๆค่ะใช้แขนช่วยเพื่อในการทรงตัวด้วยนะคะก็คือให้เราดันขาอีกข้างหนึ่งนะคะไปด้านหลังและพร้อมกับขาด้านหน้าเนี่ยหัวเข่าก็อย่าเลยปลายเท้านะคะแล้วหลังก็ให้90องศาแบบนี้ค่ะใช้แขนช่วยคอนโทรลรักษาบาลานซ์ด้วยไม่งั้นคุณจะเซค่ะพยายามลงต่ำให้มากที่สุดนะคะท่านี้จะได้ต้นขาด้านหลังมากเลย